เรื่องตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะฮะแต่อย่างที่เราได้ยินเขายืนยันว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเขามาทำหน้าที่การนะฮะรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็อย่างที่นำเรียนนะว่าอยู่ตรงนี้เรียกว่าสอบสวนเรื่องพยานหลักฐานนะฮะอย่างในตอนนี้เนี่ยจากการรวบรวมพยานหลักฐานเริ่มต้นเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเรื่องเหตุความขัดแย้งส่วนตัวนะฮะของสองกลุ่มนี้นะซึ่งมาทำหน้าที่ไม่ได้เป็นเรื่องอื่นนะฮะส่วนไอ้ผลการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบอีกก็เพิ่งเหตุที่เกิดเมื่อคืนเนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานก็ยืนยันนะว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ดำเนินการตรงไปตรงมานะครับ